สวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอกับรายการอึ้งทึ่งเสียวถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะครับผมว่าหนึ่งในเมนูนั้นต้องคิดถึงเรื่องปลาครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการครับเขาบอกว่าที่นี่มีคนคนหนึ่งที่สามารถสรรสร้างเมนูปลาชนิดหนึ่งซึ่งเราคิดว่าปลาชนิดนี้ไม่น่าจะทำอาหารได้ปลาชนิดนี้จะเป็นอะไรแล้วจะอร่อยแค่ไหนตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ทับครับสวัสดีครับพี่ทับครับสวัสดีครับพี่ทับครับเขาบอกว่าเมนูปลาที่บอกว่าหลายคนคิดว่าไม่น่าจะเอามารับประทานได้เนี่ยครับมันอยู่ที่ไหนครับแล้วปลาอะไรอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยเอาเต็มไปหมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตอนนี้เราก็มายืนรอลุ้นนะครับว่าปลาที่อยู่บนรถอันนี้จะเป็นปลาที่ตามหากันหรือเปล่าแน่นอนครับเทเลยเอาเลยครับเอาเลยไหลเลยไหลเลยเปิดเลยโอ้โหปลาครับปลาทั้งนั้นเลยมากมายไก่กองครับปลาโอ้โหสารพัดชนิดปลาพี่ทับพี่ทับพี่ทับเชิญเชิญเชิญโอ้ยโอ้ยเพียบเลยเดี๋ยวนะครับพี่ทับปลาน้ำจืดครับต้องถามเลยครับว่าที่นี่ก็คือแพปลานี่เองนะฮะแล้วปลาที่บอกว่าเราตามหาเนี่ยมันคือปลาตะเพียนใช่ไหมไม่ใช่ครับปลานวลจันใช่ไหมไม่ใช่ครับปลานิลปลานิลก็ไม่ใช่ครับอ้าวมันเป็นปลาที่หลงเข้ามาพี่สมจิตต้องลุยต้องแหวกต้องควักมีไม่เยอะแต่บางทีมันก็เยอะนะครับคือมันมีมาติดมาบ้างใช่หน้าตามันแปลกประหลาดมากถามเลยเนี่ยปลาทั้งหมดประมาณกี่กิโลตรงนี้ประมาณตันกว่าครับตันกว่าพันกว่ากิโลครับแต่จะมีปลาชนิดนี้ที่ติดเข้ามาเนี่ยไม่กี่ตัวอันนี้ต้องหาต้องหาขอเวลาหาสักครึ่งชั่วโมงสำหรับแพปลาแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีปลาน้ำจืดถูกนำมาส่งไว้มากมายซึ่งเมื่อมีการนำปลามาส่งที่นี่แล้วก็จะมีพนักงานคอยคัดแยกปลาตามสายพันธุ์และขนาดของมันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปลาที่เราตามหาเพราะพี่ทับแกบอกว่าปลามากมายที่นำมาส่งบางทีก็อาจจะไม่มีปลาที่เราตามหาเลยก็ได้ก็ต้องลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าจะมีหรือไม่ผมก็หาไม่เจอน่ะนี่ครับเย้ยยังได้อยู่เนี่ยอีกตัวนึงตัวนึงนี่นะขุดมาอุ้ยตัวใหญ่อันนี้เป็นปลาซ็อกเกอร์ก็ปลาซ็อกเกอร์นะครับแล้วมันกินได้เหรอเอากินได้เลยพี่แสดงว่าเมนูที่ตามหาปลาที่เป็นความพิเศษวันนี้ก็คือปลาซ็อกเกอร์ใช่ครับปลาเทศสารต่างประเทศชื่อว่าอะไรอ่ะทราบมั้ยภาษาอังกฤษชื่อว่าเพลโคครับPlayco แต่ว่าจริงๆมันมาจากอเมริกาใต้ครับมาจากแบบว่าบราซิลคอสตาริกาเปรูอะไรเงี้ยครับทำไปเล่นไปนี่ปลาต่างประเทศนะไปเตอร์แต่ว่ามันเป็นปลาเศรษฐกิจเมืองนอกเดินไปในตลาดบราซิลนี่ครับอยู่ในแผงหมดเลยไม่ใช่ปลานิลแต่เป็นปลาซักเกอร์คือผมไปอยู่นู่นมานะครับไปอยู่ที่บราซิลไปท่องเที่ยวมาเป็นปลาที่ผมชอบที่สุดกินนะผมกินหมดอาราไพม่าปลาเลียนญาแต่ตัวนี้อร่อยที่สุดเขาจะเป็นปลาดูดที่กินพวกตะไคร่น้ำครับแล้วมันจะมีพิษมีอะไรเหรอฮะตะไคร่น้ำเขาสารเขาไม่มีอะไรหรอปกติมันเคยอยู่แหล่งน้ำไหลแล้วก็มีโขดหินแต่ว่าพออยู่ในเมืองไทยอ่ะเรากลับโยนลงแหล่งน้ำลำคลองนะครับมันก็ทำลายตะลงตะหลิงแล้วมันอยู่ในโคลนในตมมันเลยดูสกปรกครับแต่จริงๆอ่ะตามธรรมชาติอ่ะมันอยู่ไม่สกปรกขนาดนั้นทีนี้มันมีตัวเล็กแค่ไหนครับตัวเล็กมีไหมโอ้ตัวเล็กนี่ตัวเท่านิ้วก้งนิ้วก้อยอะไรเงี้ยที่คือเขาเป็นปลาสวยงามครับครับแต่มันก็มีแพร่พันธุ์ในธรรมชาติพี่หยิบให้ดูหน่อยได้ไหมฮะมีติดมาบ้างไหมต้องหาครับต้องหาส่วนมากจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วนี่ฮะตัวเล็กตัวเล็กนี้ก็คือถือว่าใหญ่ใหญ่สำหรับในตู้แล้วครับแล้วเราปล่อยไปในธรรมชาติมันก็จะกินไข่ปลาบ้านเรากินปลาอื่นทำลายตะลิงนะครับเพราะว่าธรรมชาติของมันไม่ใช่บ้านเราครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอนะครับก็เลี้ยงไว้ในตู้อ่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยเอามาทำเมนูเด็ดอย่างวันนี้และปลาที่ไม่น่าจะทานได้แต่วันนี้เราจะนำมาทำอาหารกันนั่นก็คือปลาซักเกอร์หรือปลาเทศบาลนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งปลาชนิดนี้ในบ้านเราก็นิยมใช้ประโยชน์จากมันเพียงอย่างเดียวก็คือไว้ทำความสะอาดตู้ปลาหรือบ่อเลี้ยงปลาแต่พี่ทับคนนี้บอกว่าปลาชนิดนี้กินได้แถมเป็นปลาเศรษฐกิจในต่างประเทศอีกด้วยเอ้ายังไงตอนนี้ก็ปล่อยพี่ทับกับพี่สมจิตเขาคุยหาปลาซักเกอร์กันไปก่อนนะครับแม่และพอได้จำนวนที่ต้องการแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมันจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรกันได้บ้างเอาละครับหลังจากที่เราได้ปลาซักเกอร์เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สมบูรณ์และสวยงามครับแน่นมันแน่นพี่มันเนื้อแน่นตอนนี้หลังจากที่เราทำให้เขา
ปลาแล้วจะเป็นการแล่อยากจะบอกเลยว่าเนื้อปลาเนี่ยเขาบอกว่ามันแข็งมากจริงไหมมันแข็งครับเพราะมันนี่มันคือเกล็ดมันคือเกล็ดมันเป็นกระดูกมันนะครับเกล็ดมันเนี่ยเราต้องทำการเลาะมันออกนะครับดูวิธีการเลาะเอาเนื้อปลาเขาทำกันยังไงครับเดี๋ยวเชิญพี่ดาเลยครับเริ่มต้นก็งานคลีบกระดองหลังออกก่อนครับเลาะครับหลังแล้วเราตัดส่วนหลังหัวมันออกแล้วเราก็ทำการเลาะอันนี้พี่ผมดูนะครับนี่เนื้อเห็นไหมว่าเราเลาะออกมามันเป็นแผ่นเดียวกันเลยใช่ใช่ที่ผมเห็นนะมีไข่ด้วยครับเดี๋ยวพี่สุนิทจะได้รับประทานไข่ปลาซักเกอร์ครับโอ้โหมันแปลกสำหรับขั้นตอนการแร่ปลาซักเกอร์นั้นก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่แข็งอยู่มากถ้าแร่ไม่ดีอาจจะให้เนื้อนั้นเสียหายได้นะครับคุณผู้ชมแต่พี่ทัพคนนี้แกมีความรู้เรื่องปลาชนิดนี้ไม่น้อยจึงทำให้เมื่อแร่ออกมาก็ได้เนื้อปลาที่มีสีแดงสดใสแบบนี้นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อก่อนดีกว่าครับว่าเนื้อปลาซักเกอร์นี้เขาเป็นยังไงเนื้อแน่นเนื้อแน่นครับเหมือนกับว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาพี่ดูอะไรไหมจับดูมีก้างไหมไม่มีนะแล้ววันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำแกงส้มเมี่ยงปลาเผาโอ้โหแล้วเราก็ทำผัดกะเพราผัดกะเพราเดี๋ยวเมื่อทำการแร่ส่วนที่แข็งของปลาซักเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเนื้อสีแดงของมันซึ่งถ้าไม่บอกก็ดูไม่ออกนะครับว่าเป็นเนื้อของปลาซักเกอร์และเมื่อได้เนื้อปลาแล้วก็ถึงขั้นตอนการทำอาหารซึ่งวันนี้ก็มีเมนูถึง3เมนูด้วยกันนะครับนั่นก็คือผัดกะเพราแกงส้มเมี่ยงปลาสิ่งที่ได้ยินไปทั้งหมดนั้นใช้เนื้อปลาซักเกอร์ล้วนๆส่วนรสชาติจะเป็นยังไงสักครู่จะได้รู้กันแล้วครับหลังจากที่เรานำปลาไปทำเมนูมาหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละครับก่อนอื่นขอชิมก่อนเลยบ้านๆก่อนบ้านๆทุกวันเรานี่เมนูประจำนะครับผัดกระเพรานี่นะเนื้อจะแน่นนะครับเป็นชิ้นๆเลยลองดูว่าเนื้อปลาซักเกอร์เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงไม่มีกลิ่นคาวเลยเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแน่นแน่นไม่ร่วนไม่ร่วนเป็นก้อนเลยเมนูต่อไปครับเมี่ยงปลาเผาปลาซักเกอร์อันนี้นะครับเราก็ต้องแบะออกใช่ไหมมันแบะออกได้เลยโอ้โหเราสามารถตัดนี่เนื้อออกมาเป็นชิ้นชิ้นนี่เห็นไหมเป็นก้อนเลยนี่เห็นไหมครับว่ามันออกมาเป็นชิ้นนะแล้วเราก็ทานคู่กับผักและเครื่องเคียงออกมาเป็นชิ้นชิ้นเนื้อปลาอยู่ด้านในนะครับเนื้อปลาซักเกอร์เนื้อแน่นแน่นเน้นเน้นไม่ยุ่ยมันแน่นรสชาติแบบปลาสดจริงๆ อันนี้คือแกงส้มแบบไทยๆครับแต่ใช้เนื้อปลาแต่ใช้เนื้อปลาซักเกอร์การหั่นนี่เป็นป้องชิ้นๆบอกตามตรงว่าเหมือนหั่นงูยังไงก็ไม่รู้ไอ้วิธีเนี้ยคือผมไปเอามาจากประเทศต้นแบบเลยคือบราซิลนี่ผมไปอยู่ในป่ามาชาวบ้านเขาจับมาแล้วก็หั่นเป็นป้องๆคือผมก็ไม่ทราบหรอกว่ามันคือปลาซักเกอร์แต่พอตักออกมาแล้วเจอหัวมันผมก็อ๋อเขาทำแกงแต่ว่าคือเขาเป็นแกงที่สีคล้ายๆแกงส้มแต่ว่าไม่เผ็ดเหมือนบ้านเราแล้วเวลากินกินยังไงแบบนี้กินเหมือนที่นั่นเลยคือเป็นกล้องอย่างนี้ที่กินกันเราก็กินกันอย่างนี้เลยที่สมเจตนะตักมาเปลือกเกล็ดหลุดออกมาเลยนะครับตัดมาก็ชิ้นก็เป็นก้อนนะครับแบบนี้เลยเชิญเลยครับป้องนี้ดีกว่าป้องนี้ดีกว่านี่ป้องนี้ใหญ่มากเลยพี่ป้องใหญ่ป้องใหญ่เนื้อแน่นมากนะเนื้อแน่นครับมาแล้วนี่นะครับเนื้อปลาซักเกอร์แกงส้มครับเนื้อมีความหวานด้วยท่านผู้ชมมีทีเด็ดซ่อนอีกเหรอความมันมันอยู่ที่นี่คือไข่ปลาซักเกอร์ในแกงกินไข่ปลาซักเกอร์ไข่ปลาคาเวียร์แล้วกินมาแล้วใช่เราต้องลองไข่ปลาซักเกอร์ดูไก่แค่ไข่ปลาซักเกอร์ทำไมเราจะกินไม่ได้มันไข่ได้เลยนะเหมือนไข่ยูเจียวอะเรียกได้ว่าวันนี้มาเต็มจัดชุดใหญ่กันเลยทีเดียวกับเมนูอาหารจากปลาซักเกอร์ทั้งผัดกะเพราเมี่ยงปลาเผาและที่เด็ดสุดๆคือแกงส้มปลาซักเกอร์ที่มีเนื้อปลาซักเกอร์แบบเต็มๆแถมยังมีไข่ปลาซักเกอร์ให้ริมรสอีกต่างหากต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ครบเครื่องแถมหากินได้ยากจริงๆเลยนะครับบอกได้เลยนะว่าเนื้อแน่นๆแต่ว่าเกล็ดเนี่ยเหมือนปลาช่อนนะผมว่ามองดูคล้ายๆแบบเหมือนปลาช่อนที่นู่นปลาช่อนมีกินไหมที่บราซิลอ่ะที่นู่นเขาไม่มีปลาช่อนครับปลาช่อนก็จะเป็นเอเลี่ยนของเขาซึ่งถ้าเกิดเขามาบ้านเราเห็นปลาช่อนก็คงแปลกไม่กล้ากินนะครับแต่เขาแปลกเราไม่เหมือนกันเรากินปลาช่อนเรากินปลาช่อนเราไม่กล้ากินปลาซักเกอร์ครับ
แต่ถ้าคุณกินปลาซักเกอร์เป็นปกติแต่ผมไม่กล้ากินปลาช่อนเออเอาสิฮะแปลกเขาและแปลกเราสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของปลาซักเกอร์ที่หลายท่านมองข้ามไปว่าเป็นปลาที่ดูแล้วหน้าตาแปลกประหลาดเป็นสปีชีส์เป็นเอเลี่ยนมาจากต่างประเทศจริงๆแล้วปลาซักเกอร์นี่เป็นทำเมนูได้อร่อยในหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราเมี่ยงปลาเผาหรือว่าแกงส้มวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณทัพแล้วก็แพปลาเข็มทองครับที่ทำเมนูพิสดารนี้ให้เรารับประทานครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและผมขอการันตีว่าเมนูปลาเอเลี่ยนปึ้งทึ่งเสียว